ยดาเล่านาทีแม่สั่งเสียเครียดหนักผ่าตัดเนื้องอกหวั่นเป็นมะเร็งสุดโล่งงูพิฆเนศจนหายหลังการผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูกของคุณแม่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทำเอานางเอกสาวยดานรินยากุลมงคลเพชรโล่งใจเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้เธอเครียดหนักแอบร้องไห้เพราะหมอสันนิษฐานว่าอาจเกิดเป็นมะเร็งได้โดยยดาได้เปิดใจหลังมาร่วมบวงสรวงละครกรงดอกสร้อยที่ช่องสามหนองแขมเผยถึงอาการคุณแม่หลังผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายกลับมาปกติโดยก่อนหน้านี้เธอยอมรับว่าเครียดหนักและได้ไปมูองค์พระพิฆเนศจนคุณแม่หายดีก่อนหน้านี้คุณแม่ป่วยใช่ค่ะก่อนหน้านี้คุณแม่ป่วยหนักเลยค่ะเพราะเจอเนื้องอกที่มดลูกมันขนาดใหญ่มากคุณหมอเขาก็เป็นห่วงเพราะเขาเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งเขาก็สันนิษฐานว่า 70% น่าจะเป็นมะเร็งแน่ๆตอนนั้นเราก็รีบให้คุณแม่เข้ารับการรักษาอย่างทันทีเลยตรวจเจอปุ๊บอีก3วันนัดผ่าเลยหนูก็งูสุดๆค่ะคือหนูนับถือองค์พระพิฆเนศหนูก็ไปหาอาจารย์เชียงที่ท่านเคารพนับถือพระพิฆเนศมากๆแล้วก็ไปขอพระพิฆเนศเลยค่ะว่าขอให้โรคร้ายนี้กลายเป็นโรคปกติอย่าได้เป็นโรคร้ายแรงพอหลังจากวันนั้นที่ผ่าเสร็จก็รอผลออกมาว่าแม่ไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะเซอร์ไพรส์มากหนูดีใจมากค่ะต้องกลับไปแก้บนยังไงบ้างไม่ได้บนเลยค่ะขออย่างเดียวก็ยิ่งตอกย้ำความศรัทธาไปอีกค่ะแล้วอาการคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างแข็งแรงมากค่ะกินได้อิ่มหนีพีมันหัวเราะความรู้สึกตอนคุณแม่ไม่สบายมันกังวลแค่ไหนกังวลมากค่ะคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทำให้เราสนิทกันมากอยู่กันมาสองคนตลอดสู้ชีวิตกันมาสองคนพอเราได้รู้ข่าวนั้นก็ใจเสียค่ะแต่ตัวหนูกับคุณแม่ชอบปฏิบัติธรรมก็เลยทำใจได้ในระดับหนึ่งแต่คุณแม่กังวลหนักกว่ามากปกติคุณแม่เป็นคนร่าเริงชอบคุยเล่นคุยตลกแต่พอหลังทราบข่าวเขาก็เงียบลงแล้วก็กินข้าวน้อยลงเริ่มสั่งเสียเพราะแนวโน้มในตอนแรกมันไปในทิศทางที่แย่มากๆเขาเริ่มบอกเริ่มสอนว่าจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงตอนนั้นเราก็ใจเสียให้กำลังใจเขาสุดๆว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ก็กลายเป็นว่าไม่มีอะไรค่ะตอนนี้หายเป็นปกติแล้วมีแอบร้องไห้ไหมแอบร้องค่ะถ้ายิ่งเราเศร้าคุณแม่ก็จะยิ่งไปใหญ่เลยแต่โชคดีช่วงที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลหนูไม่มีถ่ายละครเลยได้ไปดูแลเต็มที่แต่ก็จะมีวันที่เราไปถ่ายละครพี่ๆในกองเขาก็ไปช่วยเฝ้าคุณแม่แทนเพราะหนูไม่มีญาติอยู่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องดูแลคุณแม่มากขึ้นไหมมีค่ะห่วงเรื่องการควบคุมอาหารต้องคุมน้ำหนักระวังเรื่องการกินของทอดของมันต้องลดลงแต่คุณแม่ enjoy eating มากเราก็ไม่อยากห้ามเยอะตัดแค่ส่วนเนื้องอกหรือทั้งหมดตัดมดลูกออกไปหมดเลยค่ะเพราะมันเป็นเนื้องอกที่มดลูกติดกับปีกมดลูกซ้ายขวารังไข่ไปหมดเลยตอนคุณแม่เอาให้ดูคือมันเป็นแบบมิกกี้เมาส์เลยค่ะใหญ่มากเราก็ต้องดูแลหาอาหารเสริมให้คุณแม่ทานมากขึ้นกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันไหมมากค่ะตอนช่วงก่อนที่จะผ่าคุณแม่มีอาการปวดท้องมาระยะหนึ่งแล้วเขาอดทนค่ะไม่บอกลูกกินยาตามอาการทีนี้มันปวดหนักมากเราไปถึงข้างหลังไปถึงขากินยาก็ไม่หายแล้วเลยรีบไปหาหมอแล้วก็ผ่าตัดด่วนหลังผ่าตัดกลับมาเหมือนเดิม 100% ไหมไม่ 100% ค่ะต้องฟื้นฟูอยู่เพราะแผลผ่าตัดมันขนาดใหญ่มากเป็นการผ่าเปิดหน้าท้องต้องใช้เวลาในการสมานแผลก็พักฟื้นนานค่ะเราให้กำลังใจกันยังไงมีกันอยู่สองคนก็ให้กำลังใจกันตลอดค่ะไม่ว่าแม่จะป่วยหรือไม่ป่วยหนูกับแม่ให้กำลังใจกันอยู่แล้วในทุกเรื่องอย่างที่บอกว่าเราสองคนสู้กันมาเยอะมาก
คุณแม่ซัพพอร์ตดันหลังหนูสุดๆเวลามากองแม่ก็มาด้วยช่วงหลังผ่าตัดก็ต้องให้พี่ที่รู้จักกันมาช่วยดูแลแทนคุณแม่เพราะคุณแม่ดูไม่ไหวแต่วันนี้ก็มาด้วยศาลยกคำร้องบิ๊กโจ๊กขอออกหมายจับคนใกล้ชิดเอ็มไซยานายชี้ให้ออกหมายเรียกก่อนศาลยกคำร้องบิ๊กโจ๊กขอออกหมายจับคนใกล้ชิดเอ็มไซยานายชี้ให้ออกหมายเรียกก่อนพรุ่งนี้สอบเจ้าหน้าที่กรมโรงงานจ่อเอาผิดเจ้าของโรงงานขายไซยานายให้แอมเมื่อเวลา 15 นาฬิกาวันที่ 22 พฤษภาคม 66 ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพลตำรวจเอกสุรเสโรจหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเดินทางมายังศาลเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดนางสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมไซยานายผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองพลตำรวจเอกสุรเสโรจกล่าวภายหลังยื่นคำร้องว่าศาลอาญายกคำร้องขอออกหมายจับพร้อมแนะนำให้กลับไปออกหมายเรียกแทนเพราะว่าพฤติการความผิดของบุคคลใกล้ชิดคนนี้มีพฤติการเดียวกับพันตำรวจโทวิทูลรังสีวุฒาพรรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.สวนผึ้งเพื่อความเป็นธรรมโดยข้อหาที่เตรียมจะออกหมายเรียกคือทำลายพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายอาญาหมู่184ซึ่งจะออกหมายเรียกเลยผู้ถูกออกหมายเรียกจะต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบปรามสำหรับพฤติกรรมของบุคคลใกล้ชิดคนนี้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยที่เสียชีวิตที่ท่าน้ำบ้านโป่งมีพฤติกรรมแบบเดียวกับรองผู้กำกับการที่เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและของกลางในคดีขณะที่วันที่25พฤษภาคมนี้จะเข้าไปสอบเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานเพื่อจะเตรียมดำเนินคดีกับเจ้าของโรงงานที่จำหน่ายสารไซยานายให้กับแอมไซยานายที่กระทำความผิดรวมถึงเจ้าหน้าของกรมโรงงานเองที่อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดหมู่157ว่ามีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ขณะที่มีรายงานว่าบุคคลใกล้ชิดที่เตรียมออกหมายเรียกคือนางสาวธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ซึ่งเป็นทนายความพ่อเพียวอัจฉราพรเคลื่อนไหวหลังมีกระแสดาราแนะให้ฟ้องปมดราม่าชู3นิ้วพ่อเพียวอัจฉราพรเคลื่อนไหวหลังมีกระแสดาราแนะให้ฟ้องปมดราม่าชู3นิ้วเผยถ้ารัศมีแขพูดจริงในฐานะพ่อไม่ขอให้ดำเนินการแจ้งความใดๆท่านออกมายอมรับและโพสต์ขอโทษด้วยความรับผิดชอบอย่างลูกผู้ชายแล้วกลายเป็นเรื่องราวเมื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพเพียวอัจฉราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงไทยพร้อมข้อความตำหนิชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติหลังจากนั้นหม่อมเจ้าจุลเจิมลบโพสต์ดังกล่าวแล้วโพสต์ขอโทษอัจฉราพรต่อมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการชี้แจงว่าที่อัจฉราพรคงยศนักกีฬาทีมชาติไทยแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นในลักษณะใดทีมเราควรจะเตรียมพร้อมตั้งรับตามแผนที่ผู้ฝึกสอนวางไว้อย่างไรต่อมารัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดาราดังและแฟนวอลเลย์บอลพันแท้เข้าไปในคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวก่อนจะลบออกไปโดยระบุว่าแนะนำเพียวให้ฟ้องค่ะเท่านั้นเดี๋ยวทนายหาให้เองและว่ากันไปตามเหตุผลเพราะแขก็สนิทกับน้องๆ น้องไม่ผิดพร้อมคอมเมนต์อีกว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าการที่น้องถูกกระทำแบบนี้แล้วเอามาให้น้องเข้าใจผิดแบบนี้มันไม่แฟร์กับน้องครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากธีรพงษ์คงยศพ่อของเพียวอัจฉราพรที่โพสต์ในเฟซบุ๊กธีรพงษ์คงยศสิชนแอร์ซาวระบุถึงเหตุการณ์นี้ว่าจากเพจข่าวผมไม่ทราบว่าคุณรัศมีแขพูดจริงหรือไม่
ถ้าจริงผมในฐานะพ่อไม่ขอให้ดำเนินการแจ้งความใดๆท่านได้ออกมายอมรับและโพสต์ขอโทษด้วยความรับผิดชอบอย่างลูกผู้ชายผมไม่ติดใจเอาความใดๆทั้งสิ้นขอให้จบแค่นี้ขอขอบคุณในความหวังดีให้เพียวได้ทำหน้าที่ของเขาในนามนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยให้สุดความสามารถแต่ถ้าไม่จริงผมขอโทษสวอลเลย์บอลแจงยิปนักวอลเลย์บอลสาวไทยชู3นิ้วในสนามหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์จวกอัชราพรชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติรัศมีแขนะเพียวอัชราพรฟองเท่านั้นเดี๋ยวหาทนายให้ลั่นทำคนเข้าใจผิด